วัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่การเดินทางของผมครับริมรถริมทางนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนำคุณปู่คุณลุงนูโวคันนี้นะครับมาวิ่งงานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่คุณลุงนี้ไม่ได้ออกมาวิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยประมาณสัก 2-3 เดือนได้แล้วนะฮะค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ผมจะเอาออกมาวิ่งนะฮะซึ่งเอามาปัดฝุ่นนะฮะยังมีหยักใหญ่อยู่เลยนะทุกวันก็ล้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ล้างดีๆมาดูว่าวันนี้เนี่ยคุณปู่จะงอแงหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงนะครับในช่วงที่น้ำมันก็โคตรจะแพงนะฮะลิตรละ40บาทไปแล้วนะครับ95นะครับเดี๋ยวมาดูว่าคุณปู่วันนี้คุณปู่จะไหวไหมฮะไปครับผมโอ้โหสตาร์ทก็ค่อนข้างที่จะยากกว่าเดิมนิดนึงนะต้องอันนี้คือคุณปู่นี่คือทำเครื่องมาใหม่แล้วนะครับหลังจากครั้งก่อนนะครับที่ผมทำเครื่องมาใหม่นะก็ยังไม่ได้ออกไปวิ่งอะไรไกลมากมายนะครับโอเคโอเคตอนนี้เราก็มาถึงในตัวอำเภอขอนแก่นไปที่ร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทั้งวันวันนี้เจ้าคุณปู่นูคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะกับการวิ่งทั้งวันนะฮะหลังจากที่ไม่ได้วิ่งมาประมาณ3เดือนนะมาลองดูฮะจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะวิ่งถึงประมาณสักนะผมจะวิ่งถึงประมาณสัก1ทุ่มแล้วอาจจะไม่ถึงด้วยตอน6โมงเย็นนะจากตรงนี้เวลาอยู่ที่ผมมาดูเวลาแป๊บนึงนะ10โมงครับจาก10โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเกิดปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับโอเค Let's goก็ตัดภาพมาตอนเย็นนะครับตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งพอดีแล้วนะครับผมก็ได้จบภารกิจเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปหยุดวิ่งงานเรียบร้อยนะครับมาสรุปวันนี้นะครับว่าวันนี้ผมเอาเจ้าคุณปู่นูโวมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเปลืองน้ำมันมากนะครับผมวันนี้เติมน้ำมันเนี่ย3รอบแล้วนะครับรอบแรกตอนออกจากบ้านนะ100บาทนะครับ1ครั้งรอบที่2 50บาทนะครับเมื่อตอนกลางวันและรอบนี้ก็คือรอบที่จะกลับบ้านนะครับก็คือ100บาทไม่เต็มถังนะฮะไม่เต็มถังนะต้องบอกไว้ก่อนนะตอนนี้คือน้ำมัน37บาท38บาทแล้วแต่ว่าถ้าอยู่บ้านผมนี่คือ40แล้วถ้า95นะครับอ่ะ
ก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับก็ยังวิ่งได้ปกตินะคุณลุงยังอึดจริงๆนะฮะก็พร้อมที่จะออกทริปได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีโปรเจกต์กับคุณลุงคนนี้นะฮะนั่นก็คือไปทำคุณลุงให้มันเป็นหัวฉีดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปศึกษาข้อมูลก่อนนะฮะก่อนที่จะเอาเจ้าคุณลุงเนี่ยไปให้เขาทำนะครับแล้วก็ดูเรื่องบัดเจ็ตด้วยฮะโอ้โหบัดเจ็ตนี่เรื่องสำคัญเลยนะเออเรายังไม่มีอ่ะนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับผมในการเอาเจ้าคุณลุงนะครับออกมาวิ่งอีกรอบหนึ่งครับหลังจากไม่ได้วิ่งมาประมาณ3เดือนนะฮะจอดนิ่งๆฝุ่นเกาะเกลือกลังนะครับผมนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามมันเข้ามาว่าคุณปู่นัวไปไหนวันนี้ก็ออกมาวิ่งให้ดูแล้วนะครับว่ายังอยู่สภาพดีคงเดิมนะฮะโอเคมารอติดตามชมกันต่อไปครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับขอบคุณที่ติดตามชมมาถึงณจุดนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามไว้ด้วยไปกลับบ้านแล้วครับ